ากจะมาเล่าถึง5อย่างที่มีในคอมบินีประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้มีในประเทศไทยนะอยากจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคอมบินีในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือมาจากคำว่า convenience store หรือว่าคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยใช้คำว่าร้านสะดวกซื้อแต่เราจะใช้คำว่า 7-Eleven แทนใช่ไหมคะเพราะว่าในไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นแค่ 7-Eleven ถึงแม้ว่าจะมีร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่นแต่ว่ายังไงก็ไม่เยอะเท่า 7-Eleven แล้วก็เชื่อว่าในต่างจังหวัดก็ยังมีแค่ 7-Eleven นะคะก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยติดกับการใช้คำว่า 7-Eleven นะแต่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะคอมบินีนะจะมีด้วยกันหลากหลายมากเลยนะคะโดย3อันดับแรกของคอมบินีในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออันดับ1เหมือนประเทศไทยเลย 7-Eleven นะคะอันดับ2ก็คือ Family Mart นะและอันดับ3ก็คือ Lawson นะคะโดยเมืองที่อยู่อาศัยนะคะก็คือชื่อเมืองว่าฮาชิโอจิอยู่ในโตเกียวนี่แหละแต่ก็ค่อนข้างที่จะออกไปนอกเมืองนะไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองของโตเกียวเท่าไหร่นะคะจะแบบไปที่ขอบโตเกียวแล้วนะคอมบินีที่ใกล้บ้านหยกมากที่สุดนะคะก็จะเป็น Family Mart กับ 7-Eleven เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นลอซันวันนี้ก็เลยขอยึด3ตัวนี้เป็นหลักอันดับที่1ที่รู้สึกชอบนะคะสำหรับญี่ปุ่นเลยก็คือมีห้องน้ำค่ะทุกคนคอมบินีในประเทศญี่ปุ่นนะคะจะมีห้องน้ำให้ใช้บริการฟรีนะคะมีทั้งหญิงทั้งชายแยกโดยเฉพาะเลยนะส่วนใหญ่นะคะหรือบางที่ที่เป็นคอมบินีเล็กๆก็จะเป็นห้องน้ำรวมถ้าเกิดว่าเราไปท่องเที่ยวนะแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะใช้ห้องน้ำนะเราสามารถเดินเข้าไปในคอมบินีแล้วก็บอกกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะว่าเราอยากขอห้องน้ำนะคะในคอมบินีที่อยู่ในพื้นที่พลุกพล่านนะคะอย่างเช่นชินจูกุชิบุย่าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำให้บริการนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ก็ป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆนะคะมันจะเป็นห้องน้ำแบบดีมากแล้วก็สะอาดมากเพราะว่าพนักงานจะคอยมาเช็คมาทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะจะไม่ปล่อยให้ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นเลยนะก็ตรงนี้คือสิ่งที่หยกประทับใจมากแล้วก็มีโอกาสได้ใช้บริการบ่อยมากๆเลยนะคะเครื่องถ่ายเอกสารนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพนะมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วยังนะคะแต่สำหรับญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่จะมีเครื่องถ่ายเอกสารตั้งอยู่ในเกือบทุกๆสาขาเลยนะคะโดยเครื่องเอกสารเนี่ยถ่ายเอกสารเนี่ยก็ไม่ได้แค่ถ่ายเอกสารอย่างเดียวขาวดำอย่างเดียวนะสามารถพิมพ์สีได้นะคะสามารถเลือกไซส์ของกระดาษก็ได้หรือไม่เราก็สามารถเลือกถ่ายแบบหน้าหลังก็ยังได้รวมถึงเราสามารถถ่ายแบบรูปถ่ายรูปภาพได้หมดเลยเราสามารถเชื่อมต่อได้กับแฟลชไดรฟ์พวกเมมโมรี่การ์ดWi-Fi ก็ได้ต่อจากมือถือก็ได้นะคะมันจะมีตัวเลือกให้เราเชื่อมต่อเนี่ยหลายๆพอร์ตเลยนะราคาไม่แพงนะคะราคามันจะเริ่มต้นที่ประมาณ10เยนสำหรับขาวดำนะคะแล้วก็ถ้าปริ้นสีราคาก็จะขึ้นไปตามสเต็ปของมันแต่ไม่แพงนะคะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นก็เห็นมาใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3นะคะอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งของรับของนะในญี่ปุ่นนะคะก็จะมีบริการไปรษณีย์อยู่นะแล้วก็รวมถึงเอกชนอย่างเช่นของซากาวะหรือไม่ก็ของแมวดำนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะโคกับตัวคอมบินีโดยแต่ละคอมบินีแต่ละสาขาเนี่ยโคกับบริษัทแตกต่างกันไปนะคะเราสามารถเช็คได้นะโดยระบบส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะง่ายมากในการส่งของพิมพ์ชื่อพิมพ์ที่อยู่นะคะแล้วก็เราไปฝากส่งได้กับตัวคอมบินีเลยเราสามารถรับของได้จากตัวคอมบินีเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยอ่ะอยู่ปล่อยเลยนะคะเป็นนักช้อปตัวยงสมัยนั้นนะก็ช้อปของทั้ง Amazon ใช่มั้ยช่วงเวลาที่เขาให้เลือกให้มาส่งที่บ้านอ่ะมันเป็นช่วงที่เราไม่อยู่แล้วก็ไม่มีเวลาแบบให้เราเลือกเรากลับบ้านมาไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้ของนั้นสิ่งนั้นเลยเนี่ยเราสามารถ
ติ๊กให้มันมาส่งที่คอมบินีใกล้ๆบ้านได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราสามารถแวะเพื่อรับ24ชั่วโมงเลยนะเราสามารถไปรับได้ตลอดแล้วก็ในมือถือมันก็จะเตือนมาตลอดเลยนะว่าของส่งถึงแล้วยังถ้าของส่งแล้วมันจะให้เลขนะคะให้โค้ดมาหลังจากนั้นเราไปที่คอมบินีไปที่ตู้ของมันนะคะมันจะมีตู้เล็กๆนะที่เอาไว้จองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ใส่เลขนั้นเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นใบเสร็จเราเอาใบเสร็จเนี้ยไปให้กับพนักงานหลังจากนั้นก็จะได้ของมาเลยนะคะคือสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะสำหรับการส่งของรับของในประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปนะคะอันดับที่4เมื่อกี้ได้กล่าวถึงไปนิดนึงแล้วใช่ไหมนั่นก็คือตู้ขายตั๋วอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตู้ที่เราสามารถมาจ่ายบริการทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแม้แต่ค่าสินค้าต่างๆได้ทางตู้นี้ได้เลยนะคะรวมถึงเรายังซื้อตั๋วเครื่องบินพวกทิเก็ตต่างๆบัตรคอนเสิร์ตต่างๆบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ตู้นี้ได้เลยนะคะคือง่ายมากนะมันจะมีบริการหลายๆอย่างให้เราเลือกเลยนะคล้ายๆตู้คีออสอะที่ตั้งอยู่ข้างๆ ATM ถ้าหากได้ไปญี่ปุ่นก็ลองสังเกตดูได้นะคะมันจะตั้งอยู่ติดกันเลยแล้วก็ตัวตู้ถ่ายเอกสารนะมันจะติดกันเลย3เป็นเซกชันหนึ่งเลยนะคะมากันที่อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คืออย่างที่5อันนี้หยกก็ชอบมากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นมันจะมี Wi-Fi ให้บริการฟรีรวมถึงมีโซนที่นั่งให้เราได้ชาร์จแบตได้นั่งทานเบนโตะได้เลยนะคะโดยบริการนี้บางที่ก็อาจจะไม่มีนะคะสำหรับคอมบินีที่เล็กๆแต่ว่าจากที่หยกสังเกตส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะอาจจะเป็นแบบว่าที่นั่ง 2-3 ที่นั่งให้เราได้นั่งนะโดยบริเวณตรงนั้นก็จะมีที่ชาร์จแบตให้เราได้ชาร์จด้วยมีให้เลือกทั้ง Android มีให้เลือกทั้ง iPhone เลยนะคะสำหรับสายของมันนะโดยพื้นที่ตรงนี้นี่เขาจัดให้สำหรับคนที่ซื้อเบนโตะซื้อข้าวปั้นซื้อของกินที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วก็อุ่นเราต้องการที่จะกินตรงนั้นเลยเขาก็จะมีให้บริการนะคะโดยจะเรียกว่า eat to inทับทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะที่แปลว่า eat in นั่นเองค่ะโดยคอมบินีใกล้บ้านหยกเนี่ยเขาก็จะเขียนแปะไว้เลยนะว่าขอความกรุณาช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยขอให้นั่งได้ไม่เกิน1คน1ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็ขอความกรุณาคนที่ซื้อของในร้านเท่านั้นนะคะที่จะนั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแปะเอาไว้เลยว่าสำหรับลูกค้าของร้านนี้นะคะตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเนี่ยก็จะแวะซื้อเบนโตะแวะซื้อพวกข้าวปั้นอ่ะแล้วก็เราก็มานั่งกินตรงนั้นให้เสร็จแล้วก็ทิ้งตรงนั้นเลยนะโดยก็สะดวกสบายนะเล่น Wi-Fi ไปด้วยกินไปด้วยอะไรอย่างนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ5อย่างที่หยกชอบเกี่ยวกับคอมบินีในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยากให้มีในไทยเหมือนกันนะสำหรับ5อย่างนี้นะคะถ้าใครชอบอยากให้เล่าอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็บางทีก็อาจจะมาเล่าเรื่องญี่ปุ่นสลับกับเรื่องน้ำหอมสลับไปสลับมานะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ